3. กัมมวะคือหมวดกรรมข้อ10อุทธาตากัมมะเทเยสุอัปปมัตโตวิจักขโนสุสังวิหิตกรรมมันโตสราชาวะสติงวะเซผู้หมั่นในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานเรียบร้อยจึงควรอยู่ในราชการพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณธรรมของข้าราชการคำว่าข้าราชการก็คือบุคคลผู้ทำการงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสนองพระเดชพระคุณของพระเจ้าแผ่นดินมีหลายประเภทเช่นข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองบุคคลผู้ควรอยู่ในราชการรับใช้ประชาชนต้องมีคุณธรรมดังนี้คือ1มันขยันในการงานคือทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อความขัดข้องหากจะมีขึ้นไม่ทิ้งการงานให้เสียหายทำงานตรงต่อเวลาไม่มาสายหรือเลิกก่อนเวลาเป็นต้น2ไม่ประมาทคือทำงานด้วยความระมัดระวังมีสติในการทำงานไม่สนใจไปคิดเรื่องอื่นในขณะทำงานจนทำให้งานเกิดความผิดพลาดเสียหายงานยากไม่ทิ้งทำจริงทุกงานงานง่ายก็ไม่ประมาทพยายามทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี3เป็นผู้รอบคอบคือรู้ว่างานไหนควรทำก่อนทำหลังงานไหนเร่งด่วนต้องทำให้เสร็จก่อนให้ทันเวลาไม่ปล่อยงานให้ค้างอากูล4จัดการงานให้เรียบร้อยคือทำงานทุกชนิดให้สะอาดเรียบร้อยให้ดูงามตาดังท่านผู้รู้ประพันธ์ถึงคุณสมบัติของข้าราชการว่าขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงศีลธรรมนำทางถูกปลูกสติดำริชอบกอบเอาเพชรเด็ดไปเลยบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงสมควรรับราชการบ้านเมืองจึงจะเกิดความเรียบร้อยดีงามทุกประการ11ปาปัญเจปุริโสกะยิรานานังกะยิราปุนับปุนังณตามเหตุชั่นทางกิริยาทะดุขโขปาปัสสะอุจจโยตีถ้าคนพึงทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้คำว่าบาปคือความชั่วลามกบาปนั้นจัดเป็นกรรมชั่วที่สัตว์ทำได้โดยทางทวารทั้ง3ประการคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบาปที่ทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ดีความชั่วอื่นๆที่ทำด้วยกายนอกจาก3อย่างนี้ก็ดีเหล่านี้เป็นกายกรรมทั้งสิ้นบาปที่ทำด้วยวาจาเรียกว่าวจีกรรมพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดไม่เป็นประโยชน์ก็ดีสิ่งลามกอื่นๆที่พูดด้วยวาจานอกจาก4อย่างนี้ก็ดีจัดเป็นวจีกรรมทั้งนั้นสิ่งที่ทำด้วยใจเรียกว่ามโนกรรมเพ่งต่อสิ่งของผู้อื่นด้วยความโลภมุ่งอยากได้พยาบาทปองร้ายหมายให้เขาชิบหายเห็นผิดจากคุณงามความธรรมที่แท้ก็ดีสิ่งลามกอื่นๆที่คิดด้วยใจนอกจาก3อย่างนี้ก็ดีเหล่านี้เป็นมโนกรรมทั้งสิ้นบาปทั้ง3ทางนี้สำหรับคนธรรมดาสามัญยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ย่อมมีบ้างทำบ้างเป็นธรรมดาเพราะยังมีกิเลสอยู่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าพึงทำบาปไปบ้างด้วยความรังเกียจหรือด้วยตั้งใจก็ตามแต่ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเพราะขึ้นชื่อว่าบาปความชั่วแล้วย่อมมีผลเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างเช่นลักขโมยของคนอื่นถูกจับได้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลผิดจริงต้องถูกจับติดคุกติดตารางถูกทำโทษต่างๆนานาไร้สารภาพนี่เป็นทุกข์ในปัจจุบันตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์เดือดร้อนอย่างทรมานในโลกหน้าดังพุทธภาษิตรับรองว่าอิทัตปฏิเปจตปฏิปาปาการีอุพยัตถะตับปฏิ
แปลว่าผู้มักทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเดือดร้อนย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเป็นต้น12โยบุเพกตะกัลยาโนกะตัดโทนวะพุชติปัชชากิจเจสมุปปเนกัตตารังนาธิคัจจติผู้อื่นทำความดีให้ทำประโยชน์ให้ก่อนแต่ไม่สำนึกถึงบุญคุณเมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลังจะหาผู้ช่วยทำไม่ได้ภาษิตนี้พูดถึงคนไม่รู้คุณคนหรือคนอกตัญญูอันคนอกตัญญูนี้บุคคลไม่ควรครบเพราะถึงเราจะทำคุณแก่บุคคลไม่ผู้ไม่รู้คุณแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเห็นคุณของเราได้ดังพุทธภาษิตรับรองว่าสัพพันเจปะทะวิงทัชชานากตัญญูมาภิราทะเยแปลว่าถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้ฉะนั้นบุคคลไม่พึงทำประโยชน์บุญคุณแก่คนไม่รู้คุณเพราะทำไปแล้วก็เหนื่อยเปล่าไม่ทำให้เขาระลึกถึงบุญคุณตัวอย่างเห็นได้ชัดคือพระเทวทัตซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าภายหลังอยากเป็นใหญ่ปกครองสงฆ์ว่าปงพชนพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นบาปหนักจนถึงแผ่นดินสู่ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกเสวยผลบาปต้องประสบทุกข์อย่างทรมานแสนสาหัสเพราะเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนนี้ย่อมไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยเพราะคบไปก็ไร้ประโยชน์เขาถึงได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้เพียงครั้งเดียวเพราะเป็นคนที่มีคุณต่อผู้มีพระคุณทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือเพราะถูกคนตัดญาติขาดมิตรเขาจึงเป็นเหมือนผู้อยู่เดียวคนเดียวในโลกฉะนั้นแล13สัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพยันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังคตวานะหะเนยะนะคาตะเยสัตว์ทั้งปวงหวาดต่ออาญาล้วนกลัวต่อความตายควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ฆ่าเขาเองไม่พึงให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นคำว่าอาญาในที่นี้หมายถึงโทษเช่นการลงอาญาหมายถึงการลงโทษการทำโทษสัตว์ทั้งหลายอันได้แก่สัตว์เดรัจฉานใหญ่น้อยจนถึงกระทั่งมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐย่อมกลัวต่ออาญาการลงโทษและย่อมกลัวต่อความตายด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่รักของสัตว์ทั้งหลายก็คือชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่สัตว์ทุกหมู่เหล่าหวงแหนเพราะฉะนั้นภัยที่สัตว์กลัวมากที่สุดก็คือมรณะภัยสังเกตจากการที่สัตว์ทุกหมู่เราต้องกินอาหารเพื่อก็ต้องป้องกันมรณะภัยเมื่อป่วยไข้ต้องหายากินเพื่อป้องกันมรณะภัยบุคคลผู้เป็นสัตว์ประเสริฐควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าหรือเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ควรใช้ผู้อื่นฆ่าหรือเบียดเบียนเพราะสัตว์อื่นก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญของชีวิตว่าเป็นที่รักของสัตว์ทุกหมู่เหล่าจึงทรงบัญญัติศีลตามความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับ ชีวิตทรงบัญญัติเป็นข้อแรกคือปานาติปาตาเวรมณีห้ามไม่ให้ฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตนอกจากจะได้ชื่อว่าฆ่าสิ่งที่สัตว์รักที่สุดแล้วผู้ฆ่าเขาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าย่อมได้รับอาญาคือโทษมีกิจคุกติดตารางหรือถูกประหารชีวิตในชาตินี้แล้วตายไปแล้วย่อมได้รับโทษอย่างมหันต์ในนรกสิ้นกรรมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีโรคมากอายุสั้นเพราะเศษกรรมตามสนองเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่น